Morning ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ค่ะสำหรับในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราเรียน Lesson 1ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเป็น Lesson 2ค่ะหน้าตาของเขาก็จะเป็นในหนังสือจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะทีนี้เขาจะมีคำมาให้หนูอยู่6คำใน Word Box นะคะคำสั่งก็คือให้หนูฟังแล้วก็ทำตามนะคะว่าง่ายหนูฟังเสร็จแล้วลองอ่านตามซิว่าหนูอ่านได้ถูกต้องตามที่เขาอ่านไหมนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 ListenPoint and repeat. Coat. Put on. Finish. Buy car. Buy bus. Buy train. อีกรอบนึงนะคะStudents Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point, and repeat. Coat Put on Finish Buy car Buy bus Buy trainคำสุดท้ายแล้วมาดูความหมายนะคะคำที่1นะคะมันจะแปลว่าเสื้อโค้ทค่ะคำที่2 put on แปลว่าสวมใส่คำที่3ค่ะ finish แปลว่าเสร็จสิ้นคำที่4 buy car ก็คือแปลว่าโดยรถยนต์คำที่5แปลว่าโดยรถประจำทางและคำที่6แปลว่าโดยรถไฟค่ะทีนี้เรามาดูกันในหนังสือที่อยู่ที่หน้าที่8นะคะข้อที่2ด้านล่างเขามีคำสั่งมาให้หนูว่า How do they go to school? Listen and match ก็คือถามว่าพวกเขาเนี่ยมาโรงเรียนหรือว่าพวกเขาไปโรงเรียนกันยังไงให้หนูลองฟังแล้วก็จับคู่นะคะโดยที่เขามีตัวละครมาให้หนูอยู่ทั้งหมด5คนนะคะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 2How do they go to school? Listen and match. 1. Jack goes to school by car. 2. Paul goes by bicycle. 3. Kathy goes by bus. 4. Jane walks to school. 5. Mike goes by train.อีกรอบนะคะค่อยๆทำไปทีละข้อค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 2 How do they go to school? Listen and match 1. Jack goes to school by car 2. Paul goes by bicycle 3. Kathy goes by bus. 4. Jane walks to school. 5. Mike goes by train. พร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันเลยค่ะ ให้นักเรียนทำลงไปในหนังสือเลยนะคะข้อที่3ค่ะคำสั่ง look at the chart ให้หนูดูที่แผนภูมิที่เขาให้มา then listen and match ก็คือให้หนูฟัง
แล้วก็จับคู่นะคะโดยที่มีตัวละครมาทั้งหมด3คนก็คือแนนซี่ลอร่าแล้วก็โทมัสนะคะวิธีการให้หนูฟังในแต่ละบทให้ละเอียดนะคะโดยเขาจะมีการบอกเวลานะคะบอกง่ายๆก็คืออันนี้จะเรียกว่า adverb of frequency ค่ะก็คือคำที่บอกความถี่นั่นเองนะคะจะมี3คำที่เป็นตัวอย่างก็คือ always อันนี้จะแปลว่าเสมอๆเลย sometimes แปลว่าบางครั้งแล้วก็ never แปลว่าไม่เคยค่ะลองฟังดูนะคะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 3 Look at the chart.Then listen and match. 1. Thomas always goes to school by car. His dad drives him to school every day. 2. When Nancy is late, she sometimes goes to school by car. 3. Laura walks to school. She never goes by car.ให้หนูใส่ตัวเลขลงไปนะคะเลข3เลข2หรือเลข1ค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 3 Look at the chart then listen and match 1 Thomas always goes to school by car His dad drives him to school every day 2When Nancy is late, she sometimes goes to school by car. 3. Laura walks to school. She never goes by car. มาดูเฉลยนะคะ ต่อมานะคะจะอยู่ในหนังสือเหมือนกันค่ะอยู่ที่หน้า9นะคะอยู่ที่ตรงข้างล่างเป็นข้อที่4ค่ะคำสั่งก็คือ Who is who ใครเป็นใคร Read and find out ก็คือให้หนูอ่านแล้วก็หาคำตอบนะคะโดยด้านซ้ายมือที่มีช่องอยู่3ช่องสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะมันจะต้องแมทกับด้านอีกฝั่งนึงที่เป็นการให้ข้อมูลนะคะจะมีตัวละคร3คนก็คือแฮร์รี่เบนแล้วก็เมย์ค่ะวิธีการให้หนูเอาชื่อตัวละครทั้ง3ตัวเนี้ยมาใส่ให้ตรงกับข้ออ่ะเช่นข้อ1เขาบอกว่า I always walk to school I never go to school by bus or by car ฉันเสมอเลยที่เดินไปโรงเรียนน่ะฉันไม่เคยไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นหนูว่าคนไหนดีการที่จะบอกว่าสม่ำเสมอก็หมายถึงว่าเป็นทุกวันเป็นประจำนั่นเองค่ะให้หนูลองเอาชื่อมาใส่นะคะข้อที่2ค่ะ I sometimes go to school by bus and sometimes by carI never walk to school เนี่ยบางครั้งนะฉันก็ไปโรงเรียนด้วยรถประจำทางและก็บางครั้งก็ไปด้วยรถยนต์ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียนคนไหนที่ไม่เคยเดินไปโรงเรียนเลยให้เอาชื่อมาใส่นะคะคนสุดท้าย I never go to school by car or walk to school I always go by busฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียนแล้วก็ไม่เคยไปด้วยรถยนต์แต่ว่าจะไปด้วยรถบัสเสมอเลยรถประจำทางนั่งว่าง่ายคือเขานั่งรถประจำทางเสมอเนี่ยเป็นคนไหนนะคะมาดูเฉลยกันลูกให้หนูจดคำตอบลงไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่6ที่อยู่ในหน้า10นะคะ
ขามีคำสั่งมาให้หนูก็คือให้จับคู่คำถามและคำตอบนะคะมีคำถามให้หนูอยู่5ข้อนะคะแล้วก็คำตอบอยู่5ข้อเหมือนกันข้อ A ถึงข้อ E ให้ทำโดยให้ลากเส้นจับคู่ระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะมาเริ่มข้อที่1ค่ะคำถามคือ how do you go to school how do you go to school คุณไปโรงเรียนยังไงลากเส้นไปเลยค่ะว่าถ้าหนูเห็นข้อไหนถูกต้องให้เอาคู่นั้นนะคะข้อที่2ค่ะ How does your mother go to the supermarket? How does your mother go to the supermarket? คุณแม่ของคุณน่ะไปซูเปอร์ยังไงข้อที่3ค่ะ Do the children go to school by train? Do the children go to school by train?เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหมข้อที่4ค่ะ Does Ken go to school by bicycle? Does Ken go to school by bicycle? Ken ไปโรงเรียนด้วยรถจักรยานใช่ไหมข้อสุดท้ายค่ะ How does the teacher go to schoolHow does the teacher go to school? ถ้าพร้อมแล้วดูคำตอบค่ะต่อไปนะคะข้อนี้นะคะคำสั่งที่ให้มา read the complete อ่านแล้วก็เติมคำที่หายไปให้สมบูรณ์เมื่อ then listen and check ก็คือเมื่อหนูฟังเสร็จแล้วนั่นเองมีคนอยู่2คนก็คือเบนกับแอนนามันจะเป็นบทสนทนาของ2คนนี้อะไรที่หายไปลองจับใจความฟังดีๆนะคะพร้อมแล้ว1 2 3 Students book small activities Exercise 1 Read and complete Then listen and check Hi Anna, how are you? I'm fine, thank youHow did you come to school today? I walked to school. And you? I came by bus. Is there assembly today? Yes, there is. Thank you. You're welcome. ทันไหมคะถ้าไม่ทันลองฟังอีกรอบหนึ่งค่ะStudent's book, Small Activities. Exercise 1.Read and complete, then listen and check. Hi Anna, how are you? I'm fine, thank you. How did you come to school today? I walked to school. And you? I came by bus. Is there assembly today? Yes, there is. Thank you. You're welcome. Stop the time, huh?Student's book, Small Activities. Exercise 1. Read and complete, then listen and check. Hi Anna, how are you? I'm fine, thank you. How did you come to school today? I walked to school. And you? I came by bus. Is there assembly today? Yes, there is. Thank you. You're welcome. Okay, ha, มาดูเฉลยกันค่ะสองคนนี้เขาคุยอะไรกันล่ะเบนบอกว่าสวัสดีแอนนาคุณเป็นยังไงบ้างแอนนาก็บอก I'm fine ฉันสบายดีนะขอบคุณเบนก็ถามว่า How did you come to school today วันนี้คุณมาโรงเรียนยังไงแอนนาบอกว่า I walk to school and you ฉันเดินมาโรงเรียนแล้วคุณล่ะ
เบนก็เลยบอกว่า I came by bus ฉันมาโดยรถโดยสารประจำทางนั่นเองIs that assembly today? ก็คือวันนี้เรามีประชุมกันใช่ไหมแอนนาเลยบอกว่า Yes, that is ใช่แล้วเบนก็เลยบอก Thank you ขอบคุณมากแอนนาบอกไม่เป็นไรค่ะ You're welcome ค่ะแล้วข้อต่อไปนี้นะคะจะเป็นการบ้านให้เด็กๆลองทำลงในสมุดนะคะคำสั่งก็คือให้ complete the text about yourself then tell your friends ก็คือให้หนูเขียนเกี่ยวกับตัวของหนูเองอะในการที่หนูจะอธิบายหรือว่าจะบอกเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาเรามีเพื่อนใหม่เราจะแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับตัวเองว่ายังไงนะคะให้หนูทำแบบฟอร์มตามตัวอย่างเลยนะคะแล้วเติมช่องว่างด้วยข้อมูลของตัวหนูเองค่ะอันนี้คุณจะมีไกด์ไลน์ให้หนูดูนะคะมันเป็นเรื่องของปีดาเขาบอกแนะนำตัวเองว่าสวัสดีฉันชื่อปีดาฉันอายุ11ขวบนะฉันเป็นนักเรียนอยู่ที่ Smile School เนี่ยโรงเรียนของฉันน่ะเริ่มที่ 9:00 นแล้วก็เรียนเสร็จตอน 4:30 นฉันก็มาโรงเรียนน่ะฉันไปโรงเรียนโดยเรือวิชาที่ฉันชื่นชอบก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันชอบมันเพราะว่ามันสนุกฉันไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่ามันยากเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวเองในบทนี้นะคะหัวข้อนี้ก็จะมีเติมแค่ชื่ออายุเติมโรงเรียนเติมเวลาและเวลาเรียนเวลาเลิกเรียนนะคะแล้วก็วิธีการมาโรงเรียนวิชาที่ชอบเหตุผลและวิชาที่ไม่ชอบเพราะอะไรนะคะอันนี้ให้หนูทำลงไปในสมุดนะคะพร้อมนำมาส่งในวันพุธค่ะหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะเรามีการบ้านเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะวันนี้เจอกันใหม่ในวันอังคารสวัสดีค่ะ